็นทรัลเฟสติวัลนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณชั้น2นะคะวันนี้ค่ะเราทราบมาว่านะคะร้านโปเตโต้คอร์เนอร์นะคะที่แบบโด่งดังมากของที่กรุงเทพนะคะก็ได้มาเปิดที่เชียงใหม่แล้ววันนี้เราจะมาชิมกันค่ะว่ามีรสอะไรบ้างนะคะโชคดีมากเลยที่วันนี้เราไม่ต้องต่อคิวเนาะเตรียมเนาะปกติเนี่ยได้ข่าวว่าใครที่มาเซ็นทรัลเฟสติวัลแล้วจะมากินโปเตโต้คอร์เนอร์นะคะต้องต่อคิวกันยาวมากแต่วันนี้เราไม่ต้องต่อคิวนะคะแล้ววันนี้ค่ะที่แองจี้สั่งมานะคะเป็นรสชีสนะคะกับรสบาร์บีคิวเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยจะไม่ยอมกินจำก่อนวันนี้เขียนของปากเยอะ แล้วออกบ้านนอนแบบนี้เหรอเนี่ยถือว่าเป็นราคาของกินเล่นที่ราคาไม่แพงมากเพราะอยู่ตั้งอยู่บนห้างเหรอเนาะน้องพี่เจนเนาะน่าจะไปเปิดคุณพีทัชระน่าจะไปเปิดที่ตลาดแม่มาไหลแล้วจะรู้ว่ามันปากเสียงรายการนะครับอีทอีทแหลกนะครับผมก็อยากมีไมค์อ่ะอยากมีไมค์แล้วนะเดี๋ยวซื้อนะครับไมค์อ่ะขายบ้านซื้อไมค์เหรอต้องขายบ้านเลยเหรอซื้อไมค์เชียงใหม่นะคะเขามาแล้วเราก็ต้องลองกินสั้นๆน่ะกินยังไงอ่ะโอ้ยสั้นๆกินยากโอ้แค่นี้เองเหรอไม่ไหวแล้วเนี่ย
คุณต้อนไปอ่ะให้เลือกกินอันยาวๆอันยาวอันยาวๆไซส์เฟรนฟรายให้มันยาวๆไม่มีอันยาวๆแล้วอ่ะโอ้นี่นี่อันยาวยาวกินแบบเซ็กซี่ได้พี่เจมผู้หญิงกับการเลือกเครื่องสำอางเป็นยังไงบ้างหรอพี่เจมคือเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าแองจี้ไปอยู่ร้านเครื่องสำอางร้านหนึ่งนะแล้วก็ไปเห็นว่าปากเปิดเลอะคือลองอยู่ตรงนั้นไม่ออกมาสักทีอะไรอย่างเงี้ยพี่เจมพี่เจมคิดว่าไงเพ้อครับเพ้อแล้วพี่เจมพูดตัวนั้นว่ายังไงนะแล้วผู้หญิงหันมาเต็มเลยอะเอากระดาษที่ชู้ม้วนเลยก็เป็นม้วนเลยก็ค่ะเถอะทุกคนเนาะลองลิปสติกกันอย่างเมามันอย่างเงี้ยเราก็แบบคือเวลาเราลองแล้วจะทาอีกสีเราก็ต้องเช็ดใช่ไหมเพื่อที่จะได้เห็นแบบสีอีกสีจะทาสีต่อไปเราจะได้เห็นสีอีกสีดูแบบชัดเลยอย่างเงี้ยเราไม่รู้ตะโกนว่าจะทาตึงเหงือกเลยก็ทาตึงเหงือกอะไรก็ได้แล้วครับผมกระดาษที่ชู้ตึงม้วนเลยม้วนตึงเลยนี่เกิร์ลไอ้ซี่เลยจำเป็นต้องออกมาจากร้านเลยไปเลยเมาอ่ะกินหมดอ่ะเดี๋ยวต้องเก็บกล่องเอาไว้เนี่ยกล่องเนี้ยเขาจะมีกล่องเงินนะของร้านเก็บกล่องเอาไว้ให้รู้ว่าครั้งหนึ่งเรามากินแล้วนะคือปากสิเยินมากเลยอ่ะแค่นี้แหละอร่อยมากมาลองมาเชียงใหม่แล้วเป็น2 10